จากไหนคะเนี่ยจ้ะพี่มาจากซื้อน้ำตาลแว่นนะจ้ะแต่ว่ารู้สึกว่าน้ำตาลแว่นร้านนี้สามสีมันดำดำมาจ้ะพี่อยากได้น้ำตาลแว่นแบบสีขาวอ่ะจ้ะพอจะรู้จักบ้างไหมอ่ะอ๋อที่ตรงนี้พี่ที่บ้านท่ามะนาวเนี่ยเขาทำน้ำตาลแว่นเหมือนกันค่ะแต่ว่าของเขาเนี่ยถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอปะเนเรศนะคะของบ้านท่ามะนาวเนี่ยสีจะไม่ออกดำแบบนี้พี่เพราะว่าเขาทำจากน้ำตาลตนดแท้ 100% แถมยังไม่ผสมน้ำตาลทรายด้วยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้โซเฟียพาพี่ไปดูนะคะจ้าจ้าได้จ้าคุณป้าทำเป็นรุ่นแรกเลยของบ้านหรือว่าก่อนหน้านี้มีใครอ๋อมีก่อนหน้านี้เขาทำกันมากป้าก็ทำพร้อมพวกเขาเลยมาก่อนนั่นแหละทำตั้งแต่ลุงอายุ30นั่นเขาก็ทำบางต้นนั้นทำก็ไม่ได้กินเพราะว่าต้องคีบอีกต้องเอาไม้คีบขึ้นคีบกว่าจะได้กินโอ้ยหลายวันเอากระบอกแช่ใส่น้ำแล้วก็ใส่ดินสลุดแล้วก็แช่อยู่สัก 2-3 ง่ายกว่าจะได้กินซึ่งช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกรกฎาคมเป็นฤดูการขึ้นต้นตาลไปปาดงวงต้นตาลจะเริ่มให้น้ำตาลหรือปาดได้ต้องมีอายุ10ปีขึ้นไปน้ำตาลแว่นบ้านท่ามะนาวเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบทอดมายาวนานเนื่องจากในพื้นที่มีทรัพยากรหลักคือพื้นที่นากับต้นตาลตะโหนดแสดงว่าตั้งแต่มานานแล้วก็คือเขาใช้ใบตาลในการออกแฟนไม้ไม้ก็ใส่ก่อให้ติดก่อนแล้วก็เอาไม้มาใส่เดี๋ยวเราจะมาดูป้าทำเสี้ยวแว่นกันนะคะว่าป้าทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะหลังจากที่ได้ใบเป็นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ป้าเนี่ยมาทำให้มันมีขนาดเท่าๆกันนะคะอันนี้คือทำจากก้านของใบต้นตาลนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็มาวัดกะขนาดว่าเราจะเอาขนาดขนาดไหนแสดงว่าอุปกรณ์นี้ก็คือเป็นเฉพาะของป้าเลยใช่ไหมคะในการทำแว่นเสี้ยวแว่นแบบนี้แต่เราจะเอาขนาดไหนจะให้บางกว่านี้ก็ได้อ๋อถ้าให้บางกว่านี้ก็คือต้องขยับเข้ามาอีกนิดนึงนี่คือตีฟองใช่ไหมคะไม่ให้มันล้นต้องนั่งตีต้องคุมอยู่อย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะจ้ะจนกว่ามันจะสอกลงกระทะเมื่อได้น้ำตาลสดในปริมาณที่ต้องการก็จะนำมาเคี่ยวน้ำตาลสดเคี่ยวจนกว่าน้ำตาลเหนียวแล้วนำไปเทลงบนแบบพิมพ์รอจนกว่าน้ำตาลแห้งแล้วแกะออกจากแบบพิมพ์ก็จะได้น้ำตาลแว่นของบ้านท่ามะนาวอันนี้เริ่มแห้งแล้วใช่ไหมคะป้าถ้าเหนียวๆแบบนี้คือมันจะได้ที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวเราทำอะไรต่อคะป้าตักใส่กันดังตักใส่แว่นเลยได้มาแล้วค่ะน้ำตาลแว่นท่ามะนาวเด็กๆรุ่นหลังถ้าอยากจะเรียนสนใจอะไรก็ให้มาถามภูมิปัญญาของชาวบ้านให้อยากจะให้ลูกหลานทำกันสานต่อไปอยากจะให้ลูกหลานที่อยากจะทำชอบเป็นอาชีพอะสร้างรายได้ให้ด้วยกับตนเองแล้วก็ครอบครัวอะไรลูกหลานสนใจก็ให้มาทำมาถามได้